สวัสดีครับผมวิจิตรดีดีวายคลิปนี้จะมานี่ครับครับผมใช้งานค้อนแบบนี้นะครับผมผมเรียกว่าค้อนตีกิฟต์นะครับผมเพราะว่าในแต่ก่อนนะเขาตีกิฟต์เดินสายไฟกันนะปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้มีการตีกิฟต์เดินสายไฟกันแล้วนะครับผมก็ค้อนลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะครับผมนี่ส่วนจะใช้งานอะไรกันบ้างนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูการเดินสายไฟนะครับแต่ก่อนก็ต้องใช้กิฟต์แบบนี้นะครับนี่นะอันนี้กิฟต์รูเดียวนะครับนี่ก็ตอกเข้าไปเนื้อไม้หรือว่าเนื้อปูนนะครับนี่อันนี้กิฟต์สองรูนะครับอันนี้จะรัดสายไฟสองเส้นนะครับผมนี่ก็ต้องมีตะปูนะครับโอ้ยตะปูตัวเล็กตะปูตัวเล็กมากนะครับผมนะก็ร้อยเข้าไปในรูกิฟต์นะครับแล้วก็ไอ้ค้อนนะครับนี่นะก็เลยเรียกว่าค้อนตีกิฟต์นะเดี๋ยวจะมานะครับนี่ตีกิฟต์ไปดูนะแต่ก่อนตีกิฟต์นะครับผมนี่เพื่อมารับสายไฟนะแบบนี้นะครับนี่แล้วตีกันอย่างไรนะครับปัจจุบันเขาไม่ใช้แล้วนะฮะปัจจุบันก็จะใช้รางแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เอานำสายไฟใส่เข้าไปในรางแล้วก็ปิดนะครับนะมาตีกิฟต์นะครับนี่แล้วก็เดินสายไฟให้ดูกันการเดินสายไฟนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเดินสายไฟ3เส้นนะครับ3เส้นนะครับก็จะมีกิฟต์อยู่หน้า2แบบนะครับแต่การเดินสายไฟ3เส้นนะครับก็ต้องใช้กิฟต์ที่รัด2เส้นกันก่อนเลยนะครับมากิฟต์ที่รัด2เส้นก็จะมี2รูนะครับแต่เวลาใช้งานนะครับนี่เขาใช้แค่รูเดียวนะครับนี่รูที่ติดกับนี่นะครับช่องเสียบตรงนี้นะครับนี่นะสวมแบบนี้ไปนะครับแล้วแต่เวลานะอันนี้เอาเป็นมุมเลี้ยวตรงนี้ด้วยกันนะมุมเลี้ยวตรงนี้นะเวลาตอกนะเราจะเอาอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยปลายตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงขอบนะครับแต่อันนี้ก็พอจะตอกอย่างนี้ได้แต่อันนี้ผมตอกเป็นประจำเลยนะผมก็จะไม่พับแต่มันก็จะบี้นะผมจะมีนี่นะครับนี่เหล็กเนี่ยผมก็ใช้มานานแล้วนะครับผมนี่ก็แบบนี้เลยนะมันจะง่ายนะครับผมนะก็นี่นะสองเส้นนะประมาณนี้นะความกว้างสองเส้นรวมกันนะครับผมนี่ก็ต่อไปเลยครับผมเนี่ยต่อแค่นี้นะครับเนี่ยครับคลี่ก็ได้แล้วก็เอาปลายนะครับนี่ปลายหมุนมาทางนี่มุมตรงนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับนี่ก็เสียบเสียบตะปูเข้าไปนะครับก็จะมีเหล็กอย่างนี้ก็เรียกเหล็กทรงเฉพาะนะครับผมนี่ก็ช่วงมุมตรงนี้นะก็ต้องนี่ใกล้ๆแบบนี้นะจะดูดีนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เอาปลายหมุนมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะเลี้ยวมาฝั่งนี้ก็นี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็คลี่มานะครับนี่เดี๋ยวจะนะเดี๋ยวจะตอกแนวนี้นะครับเนี่ยก็เลี้ยวมานานแนวนี้นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวมาเดินสายไฟให้ดูกันมาบอกเคล็ดลับกันอีกทีหนึ่งตะก่อนเวลาเขาตีกิฟต์แบบนี้ระยะห่างนะครับวัดยังไงนะครับเขาจะไม่เอาตำตลับเมตรนะครับมาติดอย่างนี้คือมันงานมันไม่เดินนะครับผมเขาจะใช้นี่นะครับนี่ระยะห่างของค้อนนี่นะเป็นหลักเลยนะครับนี่นะครับผมนี่วัดมาประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะติ๊กป๊อปนี่นะแล้วเขาก็ในเขาละผมก็เคยทำมานะครับผมนี่นะครับแล้วก็นะระยะห่างก็จะวัดนี่นะวัดไปเรื่อยแบบนี้นะครับก็ระยะห่างก็จะเท่ากันการเดินสายไฟนะครับนี่มาก่อนจะเดินสายไฟนะครับถ้าสายไฟมันคดนะครับมันไม่ตรง
็จะต้องนะครับนี่ใช้ผ้านะครับนี่โอ้มารีดให้ตรงกันก่อนนะครับก็จะเน้นความแบนให้ตรงนะครับส่วนด้านข้างมันจะเคาะได้ต้องรีดสายไฟกันนะเนี่ยใช้ผ้ารีดนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้การเดินสายไฟนะครับก็มันก็ต้องคลี่สายไฟไปนะหาจุดนะครับผมนี่จุดเลี้ยวตรงนี้นะครับมันก็ต้องนี่ทำฉากนะครับทำฉากเตรียมไว้นะครับนี่โอเคนะครับนี่ทำฉากเตรียมไว้แบบนี้นะครับนำไปเทียบกันแบบนี้นะครับเส้นหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วมาเริ่มเดินสายไฟกันเลยนะครับผมนี่นะครับนะก็อันนี้จะเคาะได้เนี่ยจะเคาะให้ดูนะครับเสียบแบบนี้เข้าไปนะครับเสียบเข้าไปนะครับผมนะส่วนตรงนี้นะครับนี่ดึงเลี้ยวมาให้พอดีกันก่อนนะครับผมครับครับผมแล้วก็รัดเข้ามานะหน้าให้พอดีแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับเนี่ยมีค้อนแน่ช่วยนะครับผมช่วยเคาะนะครับก็จะไหลไฟกันได้นะครับใช้ค้อนนะครับผมใช้เวลานะครับเดี๋ยวนี้เดินสายไฟด้วยรางก็จะเรียบร้อยสะดวกนะครับผมครับผมเดี๋ยวเดินเนี่ย2เส้นให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมาต่อกิ๊บนะครับนี่เดินสายไฟกันอีกเส้นนึงเดินสายไฟเส้นเดียวนะครับก็นี่ใช้กิ๊บตัวสั้นนะครับจะมีรูเดียวครับแล้วตอกนะครับก็ใกล้ๆนะครับก็อยู่ประมาณกึ่งกลางของสายไฟเส้นเดียวนะครับก็ต้องนะครับผมนี่ก็จะยืดๆนิดนึงนะครับผมได้ดีนะครับผมอันเนี้ยจะมีประโยชน์ตรงที่ว่านะครับก็มันตอกในที่แคบได้นะครับก็แต่ก่อนก็ตอกกันเยอะนะครับปัจจุบันนี้ก็การเดินสายไฟก็พัฒนาขึ้นมานะครับครับนี่นะก็นำด้านปลายเนี่ยมาชิดมุมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะต่อนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเดินสายไฟเส้นเดียวกันอีกต่อคลิปนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาวัดมุมนะครับนี่ที่จะมางอนะครับนี่สายไฟให้เป็นฉากแบนๆอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่นำไปรัดกิ๊บกันได้เลยกิ๊บบางตัวมันก็จะเสียบยากนะครับก่อนการเดินสายไฟก็ต้องเลือกกิ๊บนะครับที่มันเสียบง่ายๆนะครับยังมุมแบบนี้นะครับส่วนมากก็ต้องใช้นะครับที่เหล็กอย่างนี้ส่งเข้าไปนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับโอเค
ับนี่ใส่กิ๊บรัดสายไฟนี่พอดีการเดินสายไฟนะครับนี่นะแบบตีกิ๊บนะครับนี่นะครับนี่เลี้ยวหักมุมมาแบบนี้นะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมจะมีนะครับกิ๊บเก่านะครับเหลืออยู่นะครับก็เลยมาตีกิ๊บให้ดูกันนะปัจจุบันนี้นะครับนี่ผมก็ไม่แนะนำนะครับให้ไปซื้อกิ๊บนะครับนี่มาต่อนะครับเพราะมันยากนะครับมันช้าด้วยนะครับผมนี่ผมก็แนะนำนะครับถ้าจะเดินสายไฟนะครับตามบ้านนะครับว่าให้เดินเป็นนี่นะครับผมรางแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดแบบนี้มันจะเรียบร้อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นระบบโรงงานก็เดินท่ออยู่กันอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่มาตีกิ๊บกันแล้วนะในปัจจุบันแล้วอย่างคอร์สตรงนี้นะปัจจุบันก็ใช้ประโยชน์อะไรกันครับปัจจุบันใช้แน่นอนนะครับอย่างเนี้ยอันนี้จะเป็นพุกนะครับพุกพลาสติกแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นพุกเบอร์7นะครับผมก็การตอกพุกนะเวลาเจาะปูนแล้วก็ฝังพุกแบบนี้เข้าไปครับคอร์สแบบนี้นะจะเหมาะนะครับในการนี่นะตีพุกพลาสติกแบบนี้เข้าไปแล้วมันจะพอดีนะครับผมถ้าเป็นคอร์สหนอนนะครับผมก็คอร์สหนอนแบบนี้เนี่ยคอร์สหนอนแบบนี้นะมันจะไม่เหมาะจริงๆผมก็ใช้ดูว่าตอกมันเหมือนว่าน้ำหนักมันเยอะนะครับผมแล้วมันคุกตรงนี้มันจะบี้ก่อนที่จะเข้าไปเต็มรูที่เจาะนะครับก็ต้องใช้กันเฉพาะทางกันจริงๆนะอันนี้ก็ประโยชน์ในการนะครับที่ใช้กันประจำในปัจจุบันก็ฝังพลาสติกแล้วยังมีประโยชน์ที่ใช้ประจำกันอีกนะครับสำหรับคอร์สแบบนี้ฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้อย่ามองข้ามตรงนี้เพราะว่านานๆได้ใช้ทีแต่ผมใช้เป็นประจำนะครับเดี๋ยวไปใช้ให้ดูนะครับกับงานเชื่อมนะครับมาใช้งานนะคอร์สตีกิฟต์นะครับนี่กับงานเชื่อมเหล็กกันนะครับจะเป็นงานเนี่ยที่นำมาเคาะนะครับนี่เขาเรียกว่าสแลกนะครับที่เชื่อมเหล็กไปแล้วนะครับก็จะมีสแลกหุ้มนะครับเนื้อเหล็กนะครับไอ้ตรงนี้นะครับนี่นะจะมีประโยชน์ตรงนี้นะผมก็ใช้เป็นประจำนะครับผมนะครับผมจะตรวจนะผมได้ค่ะเดี๋ยวนะครับก็คอนตีกิ๊บแบบนี้นะครับปัจจุบันก็มาใช้การประเภทงานนะครับต่อคุกพลาสติกหรือว่าอะไรประกอบสลับกันนะครับก็มีประโยชน์นะครับผมนี่ใช้งานกันหน้ากันอีกนานนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมนะที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ